ไปดูความเห็นของ Fitch Rating บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกประเมินท่าทีของทางรัฐบาลจีนหลังจากที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้สำหรับการยุติเรื่องของโควิด0หรือว่าโควิดเป็น0มาตอนนี้มองว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดที่ 5% ครับเรื่องนี้ทาง Fitch Rating ครับประกาศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจของจีนมองว่าในปี2566จะขยายตัวได้ 5% เดิมมองว่าขยายตัว 4.1% เท่านั้นเพราะว่าจีนนะตอนนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจการบริโภคฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากรัฐบาลยุตินโยบายควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดฟิชบอกว่าการฟื้นตัวนี้มันก็จะทำให้การบริโภคดีดตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นตัวนำสำหรับดัชนีชี้วัดตัวนี้นะครับหลายๆตัวก็ปรับเพิ่มขึ้นแต่ณตอนนี้ถามว่าเศรษฐกิจจีนไปเหมือนกับระดับก่อนโควิด-19 หรือยังคำตอบคือยังครับคาดการแบบนี้ว่าเติบโตปีนี้ 5% แต่ก็ยังน้อยกว่าในปี2564ครับซึ่งตอนนั้นเศรษฐกิจจีนขยายตัว 8.4% สิ่งที่สำคัญและยังฉุดรั้งเศรษฐกิจจีนอยู่ก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์บางส่วนที่ยังอ่อนแอแล้วก็ณตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นมีแรงซื้อเข้ามาสักเท่าไหร่มันก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับตัวการค้าของจีนเช่นเดียวกันเพราะว่าคู่ค้ารายใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกากับยุโรปเจอกับแรงกดดันของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนโยบายทางการคลังก็ยังไม่แน่นอนเดี๋ยวคงจะต้องไปดูกันต่อว่าการค้าของจีนเขาจะลุยยังไงต่อให้กลับมาเครื่องร้อนนะครับฟิชคาดการว่าการขาดดุลงบประมาณของจีนน่าจะอยู่ที่ 7% ของขนาดเศรษฐกิจก็คือ GDP ลดลงจากปีที่แล้ว 8% ด้วยกันถือว่าเป็นสถาบันรายแรกเลยครับที่ปรับเพิ่มการคาดการเศรษฐกิจของจีนขณะที่ก่อนหน้านี้ทาง S&P Global ครับก็มองว่า GDP ของจีนในปี2566น่าจะยังเติบโตเท่าๆกับที่ประเมินเอาไว้ก็คือ 4.8% ตัวเลขนี้ประกาศตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วครับMoody's ครับก็มองว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัวอยู่ที่ 4% เท่ากับตัวเลขที่ประกาศเมื่อสิ้นปีเหมือนกันแต่ว่า Fitch มองค่อนข้างบวกทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ